ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสวนารัฐสภารายการที่จะพาไปติดตามรับชมการสัมมนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภานะคะคุณผู้ชมคะการดำเนินการในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการกีฬาให้สำเร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้และก็ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณากำหนดแนวทางรวมถึงการบูรณาการในการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายค่ะคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬานะคะจึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นค่ะในหัวข้อเรื่องการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในวงเล็บ14ประเด็นศักยภาพการกีฬา5ปีแรกพุทธศักราช2561ถึง2565ขึ้นนะคะโดยในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตามแนวทางของกรรมธิการตสร.โดยการศึกษาวิเคราะห์ Impact Assessment ด้วยแบบฟอร์ม6มิติและ 5C ค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะก็เรียนท่านประธานนะครับแล้วก็คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเรื่องนี้นะครับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยพอฟังแล้วนะครับหลายท่านนะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศเนี่ยก็รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็จะเบื่อนะครับแล้วมีการอาจจะมองมีทัศนคติที่เหมือนต่อต้านนะฮะอันดับแรกเลยก่อนเนี่ยนะฮะผมคงต้องพูดว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นทหารมานะฮะแล้วมาอยู่ในคณะกรรมการนี้นะฮะเมื่ออยู่แล้วเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นตามภารกิจหน้าที่ที่อยากจะให้ทำให้ดีที่สุดนะฮะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะผมยืนยันได้เลยว่ายุทธศาสตร์ชาติของเขาเนี่ยมันไม่ใช่20ปีนะฮะอย่างสหรัฐเนี่ยมีตั้งแต่100ปี50ปีบางประเทศเนี่ยเขาไม่บอกนะฮะโดยเฉพาะมหาอำนาจเนี่ยนะฮะเขาจะมีสเต็ปการวางเขาตั้งแต่1 2 3 5ปี10ปีอย่างที่เราเห็นเขาทำกันนะฮะหาการวิเคราะห์ด้วยรูปแบบต่างๆนะฮะของเราเนี่ยมี20ปีนะอันนี้ผมจะพูดให้เห็นในภาพรวมเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของพวกเรานะผมใช้คำว่าพวกเราก็เป็นทีมเดียวกันที่จะขับเคลื่อนนะฮะอาจจะคนละบทบาทหน้าที่อำนาจเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าเรามีความคิดต่อต้านว่าไม่ควรมีเป็นการผูกขาดสิ่งนี้ก็จะเริ่มผิดแล้วจะเกิดเขาเรียกว่าไม่มีความพยายามหรือไม่มีเอกภาพในความพยายามนะฮะเพราะว่าถ้าคนในชาติเองยังไม่เห็นถึงความสำคัญถึงยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ยผมถามว่าแล้วชาติไหนที่ไม่เห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติของตัวเองเนี่ยนะมันจะนำทิศทางชาติไปได้อย่างไรนะเพราะนั้นถ้ามองถึงความมั่นคงแล้วนะผมไม่พูดในเรื่องของการเมืองนะฮะมีความจำเป็นอย่างยิ่งในทุกวงการนะฮะไม่ว่าจะบริษัทธุรกิจจะเรียกในรูปแบบใดก็ตามนะฮะแต่ยุทธศาสตร์เนี่ยในแต่ละระดับก็แล้วแต่จะเรียกอาจจะเรียกแผนพัฒนาแผนแม่บทหรืออะไรในองค์กรย่อยแต่ระดับชาตินี่สำคัญซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่มียุทธศาสตร์ชาติแล้วก็จะมีความเห็นต่างบางส่วนว่ามีแล้วแก้ไม่ได้ผูกขาดไปล็อกประเทศไว้ก่อน20ปีเขาล็อกกันเป็นร้อยปีแล้วเขาก็มีการปรับแก้นะฮะอย่างการที่จะไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารผมถามว่าเขาคิดปี2ปี3ปีหรือไม่นะฮะสำหรับผมบรรยายวันนี้นะฮะก็จะมีกรอบขอบเขตการบรรยายนะฮะอยู่4กรอบแต่ว่าที่ผมจะเน้นคือกรอบที่1กับที่2นะฮะขอบเขตที่1กับที่2ส่วน3 4ก็ถือว่าไม่ลงรายละเอียดหรอกครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มีมาให้ท่าน
เพื่อว่าจะได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้วมันจะได้มีข้อมูลที่จับต้องได้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะฮะเวลากระจายลงไปสู่ห้องเล็กนะครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะตามที่ท่านประธานนะว่ามันเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสม5ปีแรกเนี่ยเราเดินมาครึ่งทางแล้วนะครับเพราะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาตินะในห่วง5ปีเพราะนั้นเนี่ยพอครึ่งทางเนี่ยเหมือนกับเราเช็คก่อนระหว่างนะระหว่าง5ปีแรกนะครับว่ามันมีเกณฑ์เสี่ยงตรงไหนที่จะไม่บรรลุเป้าหมายนะฮะก็จะให้เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจในจุดนี้และอีกอย่างหนึ่งมันมีสิ่งที่เกิดเพิ่มขึ้นมาก็คือแม้ว่าจะเป็นร่างอยู่ก็ตามแต่ผมก็นำข้อมูลประสานมานะฮะมาให้ร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดเป็นแผนแม่บทเฉพาะกิจ2ปีนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นร่างอยู่นะครับแล้วก็ร่างแผนการปฏิรูปประเทศถือว่าเป็นน้องใหม่ก็คือด้านที่13คณะที่13แผนการปฏิรูปประเทศแต่ด้านนี้มันจะมีอยู่4กิจกรรมหลักนะฮะวัฒนธรรมกีฬาแรงงานแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะซึ่งก็อยู่เป็นร่างอยู่ซึ่งสภาพัฒน์ดำเนินการอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากที่มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีห่วงละ5ปีเดิมแผนการปฏิรูปประเทศ12ด้านนะปัจจุบันเนี่ยมันมีแผนขึ้นมาอีก2แผนจะเป็นร่างอยู่แล้วอีกสิ้นปีนี้คาดว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วเราจะติดตามตทล.หน่วยต่างๆจะทำกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการมาปูไว้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเรื่องแผนพวกนี้แต่จะให้เห็นความเชื่อมโยงว่าบทบาทที่เราจะต้องทำงานร่วมกันนะฮะไปมันจะมีอะไรที่เปิดเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้รับทราบในเชิงลุกที่เตรียมการไว้เพราะมันสั้นมากครับปี64 65ในขณะที่ร่างแผนเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์กระบวนการขั้นตอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยเพราะนั้นมันต้องเชิงลุกมันมีเวลาทำจริงๆคือปี65นะฮะถ้าดูให้ดีแล้วนะครับสำหรับข้อ2ก็คือตามที่ผมได้กล่าวนะฮะเดี๋ยวก็คงจะพูดในรายละเอียดสักเล็กน้อยนะฮะว่าแนวทางติดตามของสวนะฮะหรือกรรมาธิการด้านการกีฬานะฮะแล้วก็ภาพรวมของตสล.คณะใหญ่ที่บูรณาการทุกอนุทุกกรรมาธิการทั้ง26คณะเป็นอย่างไรนะฮะจากภาพนี้นะครับนะขอดูภาพรวมเลยฮะดูภาพรวมก่อนเลยนะครับภาพนี้นะฮะคือแนวทางคือดูภาพนี้ก็จะเห็นบทบาทเนี่ยแทบจะจบแล้วนะฮะจากภาพนี้แนวทางการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินะฮะนี่คือภาพรวมใหญ่นะฮะตรงนี้ผมจะพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆตามภาพนะฮะจะเห็นได้ว่าถ้าพูดถึงด้านกีฬาเราแผนแม่บทที่14นะฮะประเด็นศักยภาพการกีฬาเนี่ยยังไม่มีเรื่องการปฏิรูปนะครับยังไม่มีเรื่องการปฏิรูปแต่วิสัยทัศน์ตอนนั้นก็นั่งถกกันว่าในที่สุดก็น่าจะมีก็จึงจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์และมีเรื่องการปฏิรูปด้วยนะเป็นกลไกแล้วก็มีจริงๆไม่ต้องมาแก้วิสัยทัศน์อันนี้ถือว่าท่านประธานท่านมีวิสัยทัศน์ที่ไกลนะไม่นั้นต้องมาแก้วิสัยทัศน์กีฬาต่อไปก็จะต้องมีนะครับเรื่องปฏิรูปด้วยดูตามหมายเลขนะครับขั้นตอนก็คือเมื่อรัฐบาลนะฮะรายงานผ่านครม.มาเนี่ยก็จะรายงานนะครับซึ่งแม่งานก็คือสภาพัฒน์นั่นเองนะครับก็จะส่งมาที่รัฐสภานะฮะรัฐสภาก็โดยที่ทางวุฒิสภาเนี่ยก็คือหมายเลข2นะฮะเมื่อสภาได้รับเนี่ยก็จะส่งคู่ขนานไปที่กรรมาธิการผมเรียกสั้นๆกรรมาธิการตสล.ซึ่งเป็นคณะที่27คณะกรรมการกรรมาธิการตสล.เนี่ยเป็นผู้นำบูรณาการการต่อสลอทั้งหมดทั้ง26คณะเนี่ยอนุที่เป็นอนุบัตรต่อสลอของทุกกรรมาธิการใน26คณะต้องมาเป็นกรรมาธิการในคณะนี้โดยอัตโนมัตินะฮะเพราะนั้นผมก็เป็นหนึ่งในกรรมาธิการตัวนี้แล้วก็ส่งคู่ขนานไปที่กรรมาธิการทั้ง26คณะ
นะหลังจากนั้นก็หมายเลข3ก็คือนำข้อมูลเนี่ยนะครับเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของสวมาศึกษาวิเคราะห์ประชุมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางติดตามเสนอแนะเร่งรัดนะก็มาทำนะโดยมีรูปแบบมาตรฐานมีคู่มือนะฮะทำคู่ขนานกันคณะใหญ่ก็ทำคณะเล็กและคณะก็ทำนะฮะส่วนหมายเลข4ก็หมายความว่าแลกเปลี่ยนกันเพราะว่ากรรมธิการการแบ่งงานบางทีมันไม่ได้ขาดนะฮะเป็นลักษณะที่แอบโซลูทเลยมันจะเกี่ยวพันบางทีเรื่องกระทรวงศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาก็ไปเกี่ยวกับกระทรวงนี้ไปเกี่ยวกับพันธกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยในองค์รวมก็จะต้องมีการประสานงานกันอย่างแน่นแฟนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและให้เกิดเอกภาพนะครับหลังจากนั้นลำดับ5นะครับอนุผิดจุดนะครับกรรมาธิการทั้ง26คณะนี่ก็จะส่งไปที่คณะกรรมาธิการตสล.หรือคณะที่27เนี่ยนะครับส่งข้อมูลให้นะฮะก็มันจะมีการรายงานนะฮะง่ายๆก็คือโอกาสที่จะรายงานแบบนี้ก็คือถ้าการปฏิรูปในมีทุก3เดือนใน1ปีในทุก3เดือนแล้วก็สิ้นปีเนี่ยในรอบปี1ครั้งยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยรายงานปีละ1ครั้งนะฮะบางทีถ้ามีเรื่องวิกฤตเร่งด่วนก็เรียกว่าเฉพาะกรณีเนี่ยก็ต้องรายงานโดยเร็วก็จะมีกรอบภายใน2สัปดาห์ภายใน1เดือนนะฮะนี่ก็เป็นระเบียบปฏิบัติของกระบวนการหรือขั้นตอนของสว.นะครับหลังจากนั้นหมายเลข6นะครับเสร็จแล้วก็จะส่งมาที่เมื่อทำบูรณาการคณะที่27ต่อสล.ใหญ่เรียบร้อยก็จะส่งกลับไปที่วุฒิสภานะครับเป็นการผลงานนี้ก็จะบูรณาการแล้วศึกษาเสนอให้วุฒิทราบภายใน1เดือนนะฮะมันจะมีไทม์ไลน์ที่ต้องเร่งรีบนะฮะภายใน1เดือนต้องรายงานนี่เป็นไปตามกรอบนะฮะแล้วก็เสนอให้วุฒิเพื่อให้สว.เนี่ยนะฮะได้มีการอภิปรายตั้งกระทู้ถามนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหมายเลข7นะฮะเมื่อได้ตกผลึกทำเป็นรายงานเสร็จก็จะส่งรายงานไปที่รัฐบาลนะนี่ก็จะเห็นภาพว่าเป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับข้อมูลอื่นๆไอ้วงกลมสีแดงหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเราไม่ได้จากอีเมนเซอร์ของสภาพัฒน์อย่างเดียวไม่เพียงพอนะฮะถ้าจะติดตามตสล.กันอย่างอะไรฮะแบบช่วยกันทำงานนะฮะถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าดูแค่อีเมนเซอร์แล้วไม่เหนื่อยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันวิเคราะห์อะไรแทบไม่ได้นะฮะอันนี้ด้วยข้อจำกัดของแพลตฟอร์มนะฮะต่างๆแล้วก็แต่ละคณะเนี่ยมีความละเอียดอ่อนความซับซ้อนของงานที่มันหลากหลายนะฮะในแต่ละกระทรวงด้วยนะครับในแต่ละงานบางอย่างเนี่ยเป็นวาระของชาติก็มีนะฮะเป็นฟังก์ชันก็มีอย่างนี้นะหรือเป็นแอเรียก็มีนะครับเพราะนั้นจะต้องดูจากเอกสารรวมหนังสือสิ่งพิมพ์รายงานการร้องเรียนนะที่เข้ามายื่นสว.นะครับการตั้งกระทู้และที่สำคัญก็คือการเยี่ยมหน่วยสว.พบประชาชนอันนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้เห็นในพื้นที่จริงแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ที่ปฏิบัตินะฮะนอกจากนั้นมีการประชุมนะครับก็เป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องนะฮะเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการตามที่ผมพูดนะในภาพรวมภาพใหญ่นะครับสำหรับเมื่อได้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือข้อเสนอแนะแล้วก็แนวทางเร่งรัดหลังจากที่ติดตามนะฮะหลังจากสว.ในติดตามสภาพัฒน์ซึ่งประเมินผลหน่วยฝ่ายบริหารมาเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสว.ก็จะติดตามเสร็จแล้วก็จะให้ข้อเสนอในมิติของสว.นะฮะของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยแล้วก็แนวทางการเร่งรัดว่ามีการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการหรือไม่นะครับเป้าหมายตัวชี้วัดมีความชัดเจนหรือไม่นะฮะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอหรือไม่การปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการเป็นไปตามแผนหรือไม่ผลผลิตผลลัพธ์เปรียบเทียบกับแผนแล้วเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนะฮะตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่ต้องช่วยกันนะไม่ใช่ตรวจอย่างเดียวคือพยายามช่วยลงไปช่วยขับเคลื่อนในบทบาทของสว.นะครับไม่ใช่ไปบริหารนะฮะอันนี้ย้ำนะฮะผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและรัฐบาลแล้วก็ข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับเหมือนคอยให้กำลังใจด้วยแล้วก็คอยกระตุ้นด้วยว่าไอ้นี่ช้าไปแล้วนะไอ้นี่ทำไมไม่ไปเกิดอะไรนะฮะถ้ามองในภาพรวมอย่างสร้างสรรค์
ก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ข้อ3นะฮะอันนี้ก็วันนี้ต้องการมากนะฮะปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นศักยภาพการกีฬานะครับในห้วง3ปีที่ผ่านมาครึ่งทางอย่างที่บอกนะฮะห้วง3ปีที่ผ่านมานะฮะว่าเป็นอย่างไรนะเช่นมาดูในมิติของการบูรณาการการประสานงานร่วมกันการลดความซ้ําซ้อนนะฮะข้อที่4นะฮะก็อันนี้คือประโยชน์สุดท้ายวัตถุประสงค์ข้อนี้จะไปตอบสนองประโยชน์นะฮะประโยชน์ที่สุดก็คือเมื่อพวกเราทั้ง3กลุ่มนะฮะได้ผลรับจากการสัมมนามาเนี่ยนะครับก็จะนำทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะรวบรวมนะฮะแล้วก็มีการรายงานตัวนี้นะฮะซึ่งถือว่าจะนำไปใช้มีประโยชน์มีคุณค่าหรือไม่เพียงใดก็เกิดจากการระดมสมองจากพวกเรานะฮะในช่วงบ่ายนะครับก็ขอนะฮะว่าเราถือว่าเนี่ยเป็นการสัมมนาที่วงเล็กแล้วก็หวังเชิงปฏิบัติการที่หวังพยายามนะครับช่วยกันนะฮะช่วยกันให้ได้ผลสำลิดคราวนี้ก็จะมาแผ่นอันนี้นะอันนี้ผมคิดว่าจะตกผลึกให้เห็นว่าสิ่งที่ท้าทายที่พวกเรานะฮะชาวผมพูดสั้นๆและชาวยุทธศาสตร์ชาวปฏิรูปเนี่ยนะฮะชาวแผนการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะฮะเป็นรูปภาพนะฮะครับถ้าเอามาบูรณาการให้เห็นคร่าวๆนะฮะจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเป็นหลักนะครับเป็นหลักเป็นแผนระยะยาวนะฮะ5ปีในปี65จะมีการทบทวนนะนี่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะฮะกรอบรัฐธรรมนูญแผนปฏิรูปเดิมซึ่งมี12ด้านนะฮะแล้วมันทำมาแล้วนะฮะถึงปี63ย่าง64นะอันนี้คือประเด็นนะฮะสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่คือร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่เกิดมี13ด้านมีด้านที่13และกีฬาก็เป็น1ใน4ของด้าน13ซึ่งมี4กิจกรรมวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็แผนแม่บทเฉพาะกิจ64 65นะที่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าเอาไทม์ไลน์มาเรียงเราจะเห็นได้ว่าคราวนี้สิ่งที่หน่วยอยากจะทราบนะฮะในเมื่อทรัพยากรและเวลามีจำกัดเนี่ยอะไรมันเร่งด่วนประกันอย่างไรนะฮะนี่คือสิ่งที่ศิลปศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานนะเป็นอยู่ที่นักยุทธศาสตร์หรือของแต่ละองค์กรนะฮะในแต่ละระดับกระทรวงระดับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงจะต้องท้าทายอย่างไรนะฮะแต่หัวใจก็คือเจ้ากระทรวงนะฮะผมพูดได้เลยนะฮะผู้นำก็คือรัฐมนตรีหรือท่านปลัดนะครับสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดตอนนี้ก็คือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์โควิดนะฮะซึ่งของกีฬาเนี่ยท่านประธานให้พิจารณาศึกษาแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องกีฬาเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ของสว.ก็พยายามทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมาธิการการกีฬาให้ดีที่สุดก็จึงได้ศึกษาดูว่าควรจะมีอะไรแล้วก็มีข้อเสนอผมจะไม่ลงรายละเอียดซึ่งอยู่ในนี้แล้วว่ากีฬาก็ควรจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดแผนแม่บทเฉพาะกิจโควิดก็เสนอไปเสนอในบทบาทของนิติบัญญัติส่วนฝ่ายบริหารจะเห็นชอบหรือไม่อย่างไรก็ว่าไปนะแต่ว่ากีฬามันช่วยได้เพราะมันมีประเด็นความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพราะการเล่นกีฬามีสุขภาพดีในฐานโควิดบางเรื่องเนี่ยมันก็เสริมกันในแนวทางพัฒนาในบางแนวซึ่งเราได้เสนอไปอย่างนี้ก็คือทำหน้าที่ของสว.เสนอไปส่วนแผนการปฏิรูปก็มีการประชุมร่วมกันตามที่ผมได้กล่าวแล้วกับประธานอนุกรรมการด้านกีฬานะฮะก็มาหารือที่สภาท่านประธานคุณหญิงปฐมาและทีมงานก็ถกประเด็นต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ที่ท่านในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องแผนจะนำไปพิจารณาใช้และออกมาเป็นร่างแผนจะมีมากน้อยหรือไม่อย่างไร ก็แล้วแต่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่แผนปฏิรูปใหม่เนี่ยก็จะถือว่ามีความเร่งด่วนเพราะมันจะจบในปี65นะครับแผนแม่บทเฉพาะกิจก็ปี65ก็จะมีโครงการอยู่นะฮะตามที่ท่านเห็นคราวนี้
ปัญหาก็เกิดว่าแผนปฏิรูปเดิม12ด้านที่ทำมาแล้วจะทำอย่างไรและไอ้ที่จะมาใหม่13ด้านจะทำอย่างไรนะฮะในการประชุมของกรรมธิการตสล.ก็มีความเห็นว่าแผนการปฏิรูปเดิมเนี่ยมันอยู่ในราชกิจจาแล้วก็ทำมาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ทำไปนะฮะทำไปเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันต่อเนื่องนะครับก็ทำไปในสิ่งที่มันจะช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาตินะครับทำส่วนแผนการปฏิรูปใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งคณะกรรมการก็คงศึกษาของเดิมแล้วก็แผนการปฏิรูปใหม่เนี่ยก็เป็นความเร่งด่วนที่มันมาในสถานการณ์ของโควิดด้วยเช่นเดียวกันแผนการปฏิรูปกีฬาตรงนี้แล้วก็ได้เห็นการทำงานมา2ปีแล้ว61 62เนี่ย63นะเพราะนั้นแผนการปฏิรูปใหม่เนี่ยที่เป็นร่างอยู่เนี่ยน่าจะมีความทันสมัยและอัปเดตและสอดคล้องสถานการณ์มากความเร่งด่วนต่อไปก็จะเมื่อประกาศในราชกิจจาแล้วเนี่ยก็จะต้องยึดตัวนี้เป็นกฎหมายที่ต้องทำเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกกรอบเนี่ยจะสอดรับกับยุทธศาสตร์นะครับซึ่งที่ผมกล่าวอย่างนี้นะครับเพราะว่าแผนการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับภายใต้แนวคิดนะฮะภายใต้แนวคิดผมจะสรุปสั้นๆพอนะฮะเพราะว่ารายละเอียดอยู่ในร่างที่แจกจ่ายแล้วว่าภายใต้แนวคิดที่เร็วขึ้นสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะด้านกีฬานะฮะผมย้ำมาที่ด้านกีฬานะฮะด้านกีฬาเนี่ยนะฮะครอบแผนใหญ่ของแผนปฏิรูปที่13มันครอบคลุมทั้งวัฒนธรรมกีฬาแรงงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ผมจะมาเน้นที่กีฬาจะมีแนวคิดว่าเร็วขึ้นสูงขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับเพื่อให้กีฬาและการออกกำลังกายเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์สุขภาพดีทัศนคติที่พึงประสงค์ก็คือเคารพผู้อื่นมีกติกามีมิตรภาพที่ดีแล้วก็ด้านความเป็นเลิศภายใต้แนวคิดที่ว่าก็คือเร็วขึ้นสูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งแผนปฏิรูปใหม่นะผมเรียกง่ายๆก็จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ก็คือยุทธศาสตร์ด้านที่3ใน6ด้านในยุทธศาสตร์ของแผนระดับ1นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะชี้ให้เห็นท่านนิดนึงนะครับถ้าท่านมีในเล่มเนี่ยท่านอาจจะเปิดดูได้มันมีรายละเอียดที่ครบผมจะชี้ให้เห็นเป้าหมายระดับประเด็นของแผนปฏิรูปเนี่ยนะครับว่าที่เกี่ยวกับกีฬานะฮะก็จะยังอยู่ในบริบทที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็คือประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรงและเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาตินะฮะอันนี้คือเป้าหมายส่วนตัวชี้วัดก็จะมีอยู่2ตัวนะฮะอันนี้จบในปี64 65นะฮะตัวชี้วัดก็คืออายุค่าเฉลี่ยหรืออายุเฉลี่ยนะมีสุขภาพดีนะฮะก็เมื่อสิ้นปี65ก็68ปีนั่นเองนะครับก็ในช่วง64ก็ต้องเพิ่มขึ้นจากปี63แล้วก็พอปี65ก็คือจะตรงกันสอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ5ปีแรกก็68ปีนะฮะอายุค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนักกีฬาอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีนะฮะในความเห็นของผมเนี่ยนักกีฬาใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้นนะฮะเดิมที่เรามานับเหรียญมานับอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ชี้วัดเป็นตัวนี้นะฮะก็จะมีว่าปี64เนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ5นะครับจากฐานเดิมนะฮะแล้วก็ร้อยละ10นะฮะจากฐานปีที่เริ่มนะครับอันเนี้ยนะฮะตัวนี้ก็คือที่เกี่ยวกับด้านกีฬาถือว่าเป็นผลนั้นพึงประสงค์เป็นผลสำลีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในภาพรวมเมื่อจบปี65นะฮะคราวนี้ตัวค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในกิจกรรมกีฬาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมปฏิรูปที่3ใน
แผนการปฏิรูปที่13นะฮะก็คือแผนกิจกรรมปฏิรูปที่3ก็คือการส่งเสริมประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพนะฮะอันนี้เป้าหมายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สำคัญนะฮะผมชี้เพราะว่าตัวเนี้ยเวลาเราตสล.สุดท้ายก็คือมามองที่ผลสัมฤทธิ์หรือค่าเป้าหมายตรงนี้เป้าหมายที่ตั้งไว้นะฮะในแผนในร่างแผนขนาดนี้คือประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนะฮะความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพตนเองให้แข็งแรงและเป็นฐานในการพัฒนากีฬาของชาติตัวชี้วัดก็จะมี3ตัวนะครับ1อัตราประชากรออกกำลังกายเพิ่มขึ้นร้อยละ5ต่อปีนะฮะค่าเป้าหมายคือร้อยละ5ต่อปีอายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีก็คืออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นก็คือจบปี65ก็68ปีนะครับนักกีฬาหน้าใหม่นะฮะตัวชี้วัดที่3มีความสามารถมีอัตราได้รับการคัดเลือกเข้าสู่เป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้นคือเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะฮะในปี64ก็ร้อยละ5จากปีฐานที่เริ่มแล้วก็ปี65ก็ร้อยละ10นะฮะอันนี้จะต้องจบภายในปี65นะฮะนี่ผมชี้หยิบให้เห็นนะฮะส่วนแผนแม่บทเฉพาะกิจนะฮะก็พูดง่ายว่ามันมีความปกติใหม่ผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันกระทบในเรื่องทุกมิตินะฮะไม่ว่าจะความมั่นคงในมิติใดๆนะฮะก็มีนัยยะสำคัญก็หลักการก็คือล้มและลุกใบนะฮะล้มและลุกใบก็คือพร้อมรับสถานการณ์พร้อมรับในลักษณะของเชิงลุกนะฮะไม่ใช่พร้อมรับเชิงรับนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเป็นฝ่ายรับอยู่แล้วแต่ต้องรับเชิงลุกก็ต้องมีการปรับตัวเมื่อปรับตัวแล้วก็ยังไม่พอก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะนี่คือหลักใหญ่ๆนะฮะโดยอยู่ในกรอบของสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฮะก็เป็นแนวคิดในการพัฒนาที่ไม่ได้เปลี่ยนถ้ากล่าวโดยสั้นโดยง่ายก็คือเป็นการปรับแนวทางวิธีการก็คือเวและก็เครื่องมือคือมีนแต่เป้าหมายหรือ end นะ end way mean end ยังคงอยู่ก็พูดง่ายว่ายุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายสุดท้ายยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่แผนแม่บทเฉพาะกิจเนี่ยเหมือนมา fulfillในจุดที่มันกระทบทำให้เศรษฐกิจนี่ย่ำแย่นะฮะนี่คือการที่จะมาลดความเสี่ยงชะลอความเจ็บตัวนะพูดง่ายๆผลกระทบเหล่านี้นะฮะเพื่อให้รับมือได้แล้วก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ยั่งยืนต่อไปซึ่งภาษาที่เขาใช้ดีนะฮะเขาบอกว่าสองปีเนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะสามารถรับมือเตรียมความพร้อมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะเน้น2สิ่งนี้จะไม่มีเรื่องกีฬาแต่ผมต้องเอามาพูดเพราะว่าท่านประธานมอบภารกิจให้ศึกษาแล้วเนี่ยเรามีการเสนอไปเพราะจริงๆมันมีเกี่ยวเพราะกีฬาเนี่ยมันกระทบจากโควิดด้วยอุตสาหกรรมการกีฬาการจัดการแข่งขันได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นรายได้ของประเทศมันกระทบจริงๆด้านเศรษฐกิจนะเหมือนบุรีรัมย์เนี่ยแข่งมอโตจีพีอะไรไม่ได้นะฮะมันกระทบนะฮะหรือจัดกีฬาอะไรไม่ได้ญี่ปุ่นนะฮะหรือของเราก็ตามเนี่ยจริงๆกระทบแต่ว่าในนี้ไม่มีกีฬาตรงที่ผมดูแนวทางพัฒนาในแผนตัวนี้นะครับก็เขาใช้คำพูดว่าจะได้นำเงื่อนไขเนี่ยนะมาเป็นจุดเปลี่ยนในการขับเคลื่อนไปสู่หมุดหมายที่ดีกว่าในอนาคตแต่พูดง่ายๆว่าเวเดิมเนี่ยไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันมีหมุดหมายแนวเป็นห่วงๆอยู่แต่พอมีโควิดปุ๊บเนี่ยหมุดมันต้องเปลี่ยนนะแต่ในที่สุดจะเปลี่ยนอย่างไรก็ต้องไปสู่เป้าหมายนะฮะนี่ก็คือกล่าวสรุปย่อให้เห็นว่าเนี่ยชาร์ตตัวเนี้ยมันมีความสัมพันธ์เพราะนั้นความเร่งด่วนเราจะเห็นนะฮะเพราะนั้นนักยุทธศาสตร์แล้วก็นักการวางแผนปฏิรูปในบริบทของพวกเราที่มาในวันนี้นะครับรวมทั้งทางสว.ด้วยก็ต้องเตรียมว่าทางผมก็ในมิติของฝ่ายนิติบัญญัติว่าจะตสล.ท่านอย่างไรนะครับแล้วท่านก็ต้องฝ่ายบริหารก็ดำเนินการบริหารไปเพื่อสอดคล้องกับกรอบแนวทางหรือยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะฮะต่อไปเรื่องที่สองนะเรื่องที่สองเนี่ยนะครับผมก็จะไปเร็วนะฮะแต่ว่า
สไลด์เนี่ยมันอยู่ในนี้แล้วถ้าท่านเปิดตามไปด้วยก็ได้นะฮะอยู่ในเล่มก็ค่อนข้างชัดที่ถ่ายไว้นะฮะคราวนี้อยากให้รู้ที่ผมบอกว่าสวเนี่ยที่เรียกพวกท่านมาทำงานกันเนี่ยสวเนี่ยมีไว้ทำอะไรทำไมถึงต้องมีสว250คนปกติเนี่ยมี200ในช่วงเปลี่ยนผ่านตามบทเฉพาะการ5ปีแรกเนี่ยทำไมถึงต้องมี250คนด้วยปริมาณงานต่างๆนะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้พูดเพราะว่าเราทราบดีแต่เราอยากจะสื่อตรงนี้ให้พวกท่านได้รับทราบด้วยนะครับว่าสวโดยเฉพาะเมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปมีบทเฉพาะการเนี่ยมันทำไมถึงต้องมี250คนในช่วงแรก5ปีแรกนะครับครับอันนี้ก็จะดูนะฮะหน้าที่อำนาจวุฒิสภานะฮะนี่คือบทเฉพาะการนะฮะแล้วก็มาตราที่270ตามที่พวกท่านทราบดีอยู่แล้วนะฮะเพื่อให้มันมีหมวด16ขึ้นมานะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะมีหมวด16นะฮะซึ่งอันเนี้ยจะเห็นได้ว่าคณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก3เดือนแล้วพอจบปีก็อีก1ครั้งนะครับสำหรับมาตรา270นะฮะคราวนี้มาดูบทบาทของสว.นะฮะวุฒิสภานะฮะก็จะเห็นได้ว่าจากม.270เนี่ยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะต้องการให้วุฒิสภาเนี่ยนะครับที่เจตนารมณ์ที่ร่างไว้เนี่ยเป็นกลไกในการกำกับขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามหมวด16การปฏิรูปประเทศนะฮะแล้วก็การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินะฮะเพื่อให้มันรู้เป้าหมายรวมทั้งกำหนดกลไกเนี่ยสว.ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะกรรมธิการตลอดก็ต้องมาสร้างกลไกต่างๆเนี่ยนะจนเกิดเป็นคู่มือนะฮะที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ทำมา2เล่มแล้วนะฮะเป็นคู่มือเลยนะฮะเหมือนแมนนวลที่จะต่อสลออย่างมีมาตรฐานมีระบบนะฮะก็ปรับแก้มาโดยลำดับและทุกวันนี้ก็ยังดูผลแล้วก็จะมีการปรับแก้อยู่นะฮะจนครบ5ปีนะครับครับสำหรับความรับผิดชอบนะฮะความรับผิดชอบของสว.ก็คือตามบทเฉพาะการขึ้นอยู่กับรายงานข้อเสนอและเร่งรัดก็คือผลสัมฤทธิ์ของพวกเราเนี่ยสว.ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือเมื่อตสล.ฝ่ายบริหารนะฮะดูรายงานต่างๆแล้วเนี่ยก็จะต้องดูว่ามันมีปัญหาเพราะอะไรมันช้าเพราะอะไรมีตรงไหนที่ยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศถ้าเมื่อเจอแล้วเนี่ยจะเสนอแนะเขาอย่างไรอย่างสร้างสรรค์แล้วตรงไหนที่ช้าจะเร่งรัดอย่างไรเช่นงบไม่พองบช้าเกิดความซ้ำซ้อนไม่ได้บูรณาการหรืออะไรต่างอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็โครงการบางอย่างเป็นโครงการที่ไม่อยู่ในกรอบหรือทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศเนี่ยแต่บางอย่างมีแต่ไม่มีโครงการเหล่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าหน่วยก็เปลี่ยนผ่านมาเหมือนกันบางอย่างมันมีต่อเนื่องกันมานะยังไม่ได้ปรับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกฮะเล็กๆน้อยๆที่ประสานทำไมหน่วยนี้ปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ทำให้องค์กรนี้ที่เคยทำตรงนี้งานหายไปเงินไม่ได้มาแต่ภารกิจของไปอยู่ที่หน่วยนึงแต่ไม่มีเงินแต่มีงานหรือมีภารกิจต้องตามนะมันก็จะเจอนะเวลาทุกคณะที่ตสล.ไปนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการตสล.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญนะฮะจะเห็นได้ว่าก็วิเคราะห์เอกสารรายงานนะครับตามมาตรา270รัฐธรรมนูญแล้วก็รวบรวมจัดทำสรุปศึกษากำหนดแนวทางนะครับก็จัดระบบฐานข้อมูลต่างๆที่จะรายงานให้ดูง่ายนะฮะเพราะว่ามันหนามากนะฮะนะพยายามทำย่อมาเรื่อยนะฮะตอนหลังๆนี่ก็พยายามทำให้สั้นส่วนกระดาษทดต่างๆที่จะมาสู่ไอ้ที่ย่อเนี่ยมหาศาลนะครับเหมือนทางฝ่ายผู้ช่วยเลขาต่างๆจะทราบกันดีนะฮะเพราะนั้นทางสภาน้องๆทีมที่ทำด้านนี้ก็จะเหนื่อยนะฮะเหนื่อยครับภาพนี้ภาพต่อไปนะฮะเป็นการประเมินจากภายนอกนะฮะสว.เราเนี่ยพูดง่ายๆว่าในระบบของรัฐบาลเองเนี่ยนะฮะติ๊กดูภาพการประเมินภายนอกนะฮะโดยรัฐบาลเองก็จะมีสภาพัฒน์เนี่ยนะฮะหน่วยรายงานมาสภาพัฒน์ก็นำมาเข้าสู่ระบบอีเมนเซอร์
นะทั้งกลุ่มปยป.ก็จะช่วยนะฮะในการขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่และทราบว่าปยป.ตอนนี้ก็ปรับบทบาทหน้าที่ที่มีศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเมื่อได้รับรายงานวุฒิสภานี่ก็ประเมินถือว่าเป็นหน่วยภายนอกของฝ่ายบริหารที่จะประเมินนะครับทำบทบาทหน้าที่กันคนละส่วนนะฮะระหว่างสภาพัฒน์ถือว่าไม่ซ้ำซ้อนนะครับอันนี้บางคนว่าเอ๊ะไม่เข้าใจนะครับคือไม่ซ้ำซ้อนครับสำหรับปัญหาอันนี้ก็ให้เพื่อทราบว่าทางทีมสวเนี่ยก็จะดูว่าเมื่อทำกลไกรายงานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรนะฮะเราก็ประชุมกันอยู่ตลอดนะฮะประชุมเสร็จก็แก้ไขนะฮะแก้ไขปรับมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปนะฮะมาดูสาเหตุของปัญหาคือที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลนะสวเนี่ยทำงานได้ด้วยข้อมูลไม่นั้นแล้วก็เหมือนนั่งเทียนนะฮะด้วยข้อมูลที่พร้อมนะแหล่งข้อมูลต่างๆดังที่ว่าเชิญมาลงไปสวเพราะประชาชนรายงานจัดประชุมนะฮะความพร้อมนะพวกนี้คือสิ่งที่จำเป็นนะฮะไม่นั้นแล้วไม่มีข้อมูลก็ไม่รู้จะนั่งเทียนวิเคราะห์ไปอย่างไรนะฮะหรือเสนอแนะเร่งรัดคนที่จะเสนอแนะเร่งรัดได้มันต้องรู้ปัญหานะครับต้องรู้ปัญหานะครับแล้วเราก็พยายามจะปรับปรุงนะปรับปรุงจนกระทั่งมาเปลี่ยนให้มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบแล้วก็ใช้หลักการตอนนี้คือการประเมินจากภายนอกแบบ impact assessment เนี่ยนะครับอันเนี้ยที่ใช้อยู่นะเพื่อมันเป็นรูปธรรมและจับต้องได้นะฮะจากรายงานมหาศาลต่างๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มระบบรายงานสนับสนุนนะครับการประมวลวิเคราะห์ก็ทำระบบฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มหาศาลขึ้น big data ขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งคณะทำงานต่างๆตามลำดับเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นโดยสรุปนะฮะแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์นะฮะนะจากการที่เลือกประเมินจากภายนอกนะฮะวิเคราะห์ติดตามนะฮะแล้วก็ให้อยู่ในกรอบเวลาพยายามทำให้มันเป็นระบบที่ง่ายเพราะเรามีพูดง่ายตสลใหญ่เนี่ยมีกรรมาธิการ26คณะนะฮะเพราะนั้นมันไม่ใช่ง่ายที่จะบูรณาการอย่างเป็นระบบด้วยเวลาที่น้อยนิดนะฮะแต่ว่าก็ทำมาเรื่อยๆตามลำดับซึ่งคณะนี้ผมยืนยันนะฮะท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ภัยหรือท่านวรพงษ์ท่านชูศักดิ์ท่านก็จะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามในวงการยุทธศาสตร์ดีเนี่ยท่านทุ่มเทรวมทั้งกรรมาธิการทุกท่านในตสล.ที่เป็นประธานอนุตสล.ของทุกกรรมาธิการเนี่ยนะฮะทำเรื่องพวกนี้ประชุมกันอย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็ระดมความคิดถกเถียงความเห็นกันมาตลอดนะฮะไม่ใช่ว่าจะเห็นชอบกันหมดนะฮะสรุปได้ว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จนะฮะปัจจัยความสำเร็จก็คือต้องปฏิรูปการทำงานในวุฒิสภาเพราะว่ายังไม่เคยทำในเรื่องตสล.ทั้งยุทธศาสตร์ทั้งการปฏิรูปเช่นเดียวกันบอกแล้วทุกคนเริ่มจากศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเพิ่มขึ้นกำลังคนที่ไม่พอก็ต้องเพิ่มนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะอนุมี4หมดเลยนี่ก็เพิ่มคนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆที่สวเนี่ยจะเหนื่อยนะฮะข้าราชการประจำรัฐสภาเนี่ยเพราะว่ามีคณะอนุ4เกิดขึ้นทั้งหมดนะสวมี250คนจากเดิม200แล้วงานตัวเนี้ยเป็นงานที่รูทีนปีนึงรายงานทุก3เดือนรายงานทุกปีทุกคณะต้องทําหมดนะฮะทั้งงานจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นต้องมีการปฏิรูปในจุดนี้นะครับให้สามารถที่จะประเมินภายนอกและข้อมูลก็ต้องมีวิธีเก็บนะไม่ว่าจะพัฒนาเป็น B-Cloud หรือเป็นปัจจุบันก็ปรับมาอีกเป็นCNET Transform อีกนะครับแล้วก็การพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงปรับการทำงานอันนี้ก็เป็นไดนามิกนะฮะก็ต้องประเมินอยู่ตลอดไม่ได้หยุดนะครับคราวนี้โมเดลหรือรูปแบบนะฮะก็คือการประเมินกรอบการประเมินขีดความสามารถนะอันนี้ก็เป็นเอามาจากโมเดลนะฮะโมเดลมาตรฐานอันหนึ่งที่ใช้กันนะครับก็อีกแผ่นหนึ่งก็จะง่ายขึ้นนะเป็นภาษาไทยนะฮะพูดง่ายว่ามี6มิติอันนี้อยากให้ทราบเพราะว่าท่านเองจะต้องถูกประเมินด้วยตรงนี้เวลาท่านทำงานบางทีการที่ท่านรู้ข้อสอบนะฮะมันก็จะทำให้สอดคล้องเวลารายงานนะครับมิติแรกก็คือความสอดคล้องนะครับผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องสนับสนุนในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่นี่ฮะ
จะเห็นได้ว่าตรงนี้สำคัญนะมิติที่หนึ่งมิติที่สองก็มิติที่เน้นประสิทธิภาพมิติที่สามก็ประสิทธิผลอันนี้ถือว่ามีข้อมูลกันนะฮะเปิดผมจะไม่อ่านทุกตัวแล้วก็มิติที่สี่การบูรณาการและการมีส่วนร่วมมิติที่ห้าผลกระทบหรืออิมแพคความยั่งยืนคือมิติสุดท้ายนี่สำคัญนะฮะบางอย่างดีแต่ว่าสั้นและจบนะฮะแต่บางอย่างต้องต่อเนื่องและยั่งยืนนะฮะซึ่งทั้ง6มิติเนี่ยมิติที่สำคัญซึ่งจะนำมาเป็นแกน XY ต่อไปก็คือมิติที่1กับมิติที่5นะครับก็จะเป็นแกนที่สำคัญเพราะว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่หรือตอนหลังบางทีก็ไปใช้คำว่า Big Lock ทำนองนั้นนะฮะนะหรือไม่ที่จะทำให้บรรลุเพราะว่ามันจำเป็นเร่งด่วนแล้วถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ชาติก็ไปไม่ถึงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นและอีกมิติที่5ก็คือผลกระทบเนี่ยพูดง่ายว่าจำเป็นเร่งด่วนแล้วมันดีหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญว่าอะไรก็ตามถ้าไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์มันจะสำคัญเร่งด่วนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกแกนหนึ่งมันเน้นในเรื่องของมองถึงผลสัมฤทธิ์เลยนะครับก็คือเอาคำเลยนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่เวลาประเมินก็คือน้อยปานกลางและมากในทุกมิตินะครับแผ่นต่อไปครับครับตัวนี้ก็จะเห็นภาพว่า6มิติและ5 4คืออะไร6มิติก็ที่ผมกล่าวไว้5 4ก็คือจะเห็นได้ว่ามี2แกนที่เอาคือมิติที่1กับที่5มิติที่1ก็คือความสอดคล้องนะครับมิติที่2แนวดิ่งก็คือผลกระทบบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรนะฮะก็จะเกิดมา5 4ก็คือคัตเชนcombine continue และ create นะคัดก็คือการเสนอให้ยกเลิกเมื่อประเมินแล้วมาอยู่ที่9เซลล์เนี่ยมาอยู่ที่เซลล์ล่างมุมที่ท่านเห็นเซลล์คัดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเมทริกซ์9เซลล์นะฮะเมื่อมาอยู่ที่คัดก็คือแสดงว่าประเมินเนี่ยมันจะมีวิธีประเมินนะฮะไม่ใช่คิดเอานั่งเทียนนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะดูผ่านจะเห็นนะฮะว่าจะได้ว่าคัดหรือไม่คัดเช้งหรือไม่เช้งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมหาศาลนะครับคัดก็คือยกเลิกแสดงว่าผลกระทบก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติเลยนะฮะแล้วยังไม่สำคัญเร่งด่วนอีกต่างหากก็ควรจะเลิกละโครงการเหล่านี้นะครับเปลี่ยนแปลงก็คือเสนอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดผลดียิ่งขึ้นนะฮะยังเปลี่ยนแปลงก็ยังอยู่ในสองเซลล์อย่างที่ท่านเห็นในปรากฏในภาพนะครับอันนี้มันจะมีที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เอาหลักการซะก่อนนะฮะ continue ก็คือต่อเนื่องทำต่อไประยะยาวเกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องในวงกว้างนะฮะมันดีนะทำต่อนะฮะแล้วก็ create ก็คือการเสนอเร่งสร้างโครงการใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิมไม่ได้ยกเลิกนะฮะแต่ถ้าทำใหม่เพราะทำอย่างเดิมแล้วเนี่ยมันเราจะเห็นได้ว่าผลกระทบมันน้อยอ่ะแต่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะนั้นต้องครีเอทใหม่ให้มันมาเกิดผลกระทบต่อเป้าหมายผลสำเร็จให้มากนะฮะคือพูดง่ายถ้าเราดูก็เหมือนกับว่าถ้านี่มันต่ำจะต้องทำอะไรอย่างไรนะฮะไม่ได้เรื่องเลยก็คัดทิ้งไปเลยนะฮะครีเอทนี่คือเพิ่มเติมไปนะฮะพัฒนาเพิ่มเติมแต่ยังคงมีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันจะมาอยู่ในตารางสุดท้ายเลยนะฮะก็คือดัสบอร์ดนะดัสบอร์ดยกตัวอย่างให้เห็นในวงกลมนี่มี 100% นะฮะแผนต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยประเมินทุกโครงการทุกกิจกรรมนี้ไม่ไหวลองกันแล้วนะลองกันหมดนะฮะสวนี่ลองแล้วเพราะว่าบางอย่างมันเป็นงานรูทีนแล้วบางอย่างมันเป็นงานที่ไม่กระทบตอนหลังก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไปเน้นโครงการสำคัญเร่งด่วนนี่ในกรณียุทธศาสตร์ชาตินะฮะถ้าแผนการปฏิรูปประเทศแบบฟอร์มนี้ทำได้ทั้งสองอย่างในการรายงานและประเมินทำได้ทั้งยุทธศาสตร์ชาติตสลยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ตสลแผนการปฏิรูปประเทศนะฮะก็ใช้เหมือนกันนะฮะแต่บริบทก็จะต่างกันไปนะฮะเพราะนั้นตอนหลังคัดแต่โครงการสำคัญเร่งด่วนมีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้ก็คัดมาที่คัดมาเนี่ยถือว่า 100% นะฮะก็สำเร็จไปแล้ว 25%อยู่ระหว่างดำเนินการ 75% นี่ตัวอย่างนะครับมาดูที่ว่าที่มันไม่เสร็จใน 25% มันเพราะอะไรอ้าว 25% นี่มันล่าช้าแสดงว่าประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือไทม์ไลน์ในการทำงานมันมีปัญหา 50% อยู่ในไทม์ไลน์หรือสเกดูลนะก็คืออยู่ตามกำหนดเวลาเพราะแผนบางอย่างในปีหนึ่งถึงสำเร็จ5เดือน6เดือนไตรมาสไหนก็แล้วแต่มันจะแยกออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วคราวนี้มาดูอีกว่าไอ้ 25% ที่ดีเลย์เนี่ยไปดูดิว่ามันช้าเพราะอะไรมันยากซับซ้อนหรือมีปัญหานะเช่นการจัดซื้อจัดหาโดนตรวจสอบหรือประมูลแล้วไม่มีคนมาเปิดประมูลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือเกิดจากงบประมาณล่าช้าไม่เพียงพอหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในยกตัวอย่างนะฮะอันนี้มันก็จะชี้ตรงนี้คราวนี้มาดูใน6มิติสีน้ำเงินนะฮะตามที่เราได้พูดแล้วเน้นมิติที่1กับ5ใน6มิติเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีความเชื่อมโยงเนี่ยมากน้อยอย่างไรนะฮะความสอดคล้องเนี่ยน้อยปานกลางมากก็มี3ดีกรีในการประเมินนะสีเขียวก็มากสีเทาปานกลางและ 20% นี่น้อยนะมันก็จะเห็นเลยว่าในภาพรวมเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากนั้นใน 5C ก็คือแท่งขวามือสุดนะฮะแล้วก็มาใช้หลักเกณฑ์ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดนะฮะที่ประเมินติ๊กมาว่ามันควรจะ create continue hang หรือ combine หรือ cut นะฮะเนี่ย dashboard จะเป็นผู้ให้ผลลัพธ์สุดท้ายที่นำเสนอแล้วจากกระดาษทดที่หนามหาศาลนะครับมันจะกลายเป็นตัวสื่อตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะฉายผ่านให้เห็นนะฮะแต่ว่าจะไม่พูดในรายละเอียดเพราะมันเป็นหน้าที่ของทางเราทำแต่อยากจะให้ท่านรู้ว่าทำกันจริงจังนะครับสวแล้วก็ทีมงานอนุกรรมธิการต่างๆนี่ทำกันอย่างจริงจังมาดูนะฮะถ้าผมจะชี้แผ่นนี้ก็เป็นแผ่นที่ดีนะฮะแผ่นสไลด์แผ่นนี้นะจะเห็นได้ว่าการบูรณาการผลจากการติดตามนะจากการติดตามเนี่ยตสล.เนี่ยเมื่อติดตามมาได้เนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้เรามาเข้าใจก่อนที่โดยมากบางท่านเนี่ยถูกเชิญมาแล้วเนี่ยจะพูดว่าใครรับผิดชอบ6เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลม3เหลี่ยมนะฮะใช้ได้ทั้งยุทธศาสตร์ชาตินะฮะซึ่งเป็นแผนระดับ1ซึ่งมี6ด้านและแผนแม่บทเป็นแผนระดับ2อีก23แผนแม่บทแล้วก็แผนปฏิรูปเดิมที่มี12ด้านต่อไปก็จะมี13ด้านนะฮะของใหม่อันนี่เป็นโมเดลเดิมนะครับรูปแบบเดิมเพราะนั้นจะเห็นว่ามันจะมีระดับถ้าเป็นการติดตามแผนระดับ3ของหน่วยเนี่ยโครงการกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็จะตามว่ามันตรงวัตถุประสงค์ตรงเป้าหมายไหมนะฮะตามสามเหลี่ยมนี่จะมีคณะกรรมการใดที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะไปตามโครงการที่เลือกมานะฮะที่มีผลกระทบสำคัญเร่งด่วนหรือ impact ต่อผลสัมฤทธิ์ผลเป้าหมายนะครับแล้วต่อไปแผนระดับ2ก็คือระดับแผนแม่บทนะหรือด้านแผนปฏิรูปด้านนะฮะระดับด้านเนี่ยนะฮะประเด็นโทษนะฮะประเด็นปฏิรูปนะฮะเมื่อกี้เป็นระดับพันธกิจนะฮะถ้าดูในแนวเมื่อกี้พันธกิจผมไล่จากล่างขึ้นไปบนนะฮะจากโครงการระดับ3ก็จะมันไปสนองในพันธกิจของแผนปฏิรูปถ้ายุทธศาสตร์ก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างกีฬาก็มี7แนวทางพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วระดับประเด็นปฏิรูปหรือระดับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาตินะก็จะมาดูเป้าหมายตัวชี้วัดนะจะมาดูเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนย่อยนะแผนย่อยกีฬามี3แผนเนี่ยก็จะดูเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็ค่าเป้าหมายนั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้ขึ้นมาที่วงกลมก็จะเป็นตัวแผนแม่บทเลยนะครับเป็นแผนแม่บทกีฬาก็เป็นแผนที่14ใน23แผนแม่บทอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต่อไปก็จะเป็นแผนปฏิรูปด้านที่13ด้วยเป็น1ใน4กิจกรรมของด้านที่13อย่างนี้เป็นต้นคันนี้เดิมเนี่ยมีแค่นี้คณะตสล.ก็พยายามจะทำให้ระบบการรายงานเนี่ยมันดีทำอย่างไรจะเห็นได้ว่าแผนแม่บทหรือแผนปฏิรูปเนี่ยมันจะต้องไปตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติใน6ด้านไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเพราะว่ามันร้อยเรียงขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทั้ง6ด้านเนี่ยนะฮะก็จะตั้งอนุกรรมธิการภายใต้
กันมาที่การตสลขึ้นมาอีก6คณะเพื่อห่อรวมบูรณาการในแต่ละกลุ่มของยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอย่างการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เนี่ยยุทธศาสตร์ที่3กีฬาก็จะอยู่ในนี้ด้วยการศึกษาก็จะอยู่ในนี้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเนี่ยก็จะมีนี่คือระบบนะฮะที่จะเวลานำรายงานต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นระบบที่ทางสบได้ออกแบบกลไกนี้ขึ้นมารายละเอียดต่างๆเนี่ยผมรู้ว่ามันไม่มีเวลาถามนะแล้วก็มันเป็นเรื่องรายละเอียดเยอะในอนุทั้ง3เนี่ยมีผู้ที่จะพร้อมตอบนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อให้สอดรับกับเวลานะฮะวันนี้เราเข้าช้ามานิดนึงตรงนี้ช้าหน่อยเดี๋ยวเลขาประสานงานใช่ไหมฮะต่อจากนี้ผมนะฮะก็ตามที่ท่านประธานท่านได้กล่าวแล้วท่านประธานท่านหวังใจนะฮะหวังใจคาดหวังแล้วผมบอกได้เลยว่าการสัมมนาครั้งนี้นี่มาพูดตอนหลังไม่ได้ออกตัวสถานที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยฮะไม่ได้เรียบร้อย 100% อันนี้ก็ขอน้อมรับด้วยเทคนิคที่ว่าอาคารเนี่ยยังไม่ได้ส่งรับมอบความรับผิดชอบการตามที่ท่านทราบยังไม่เสร็จนะฮะเมื่อยังไม่เสร็จก็คือเนี่ยทำไมไม่เรียบร้อยไม่มีม่านอะไรก็น้อมรับไว้แต่ว่าให้ทราบเหตุผลว่ายังไม่ได้รับส่งมอบสว.จะต้องรับนะฮะวุฒิสภาเนี่ยจะต้องรับจากสภาผู้แทนราษฎรใหญ่ที่มองในภาพรวมต้องรับอาคารก็ยังไม่ได้รับก็จึงบางอย่างไม่ได้แกะมีเก้าอี้ใหม่ก็ยังไม่ได้แกะใช้เพราะยังไม่ได้รับกันก็เลยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนักแต่ผมเชื่อมั่นอยู่อย่างนึงว่าการทำงานเนี่ยองค์ประกอบหรือก็พีอย่างอื่นเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับหัวใจแล้วก็สิ่งที่ท่านเตรียมมานะฮะตรงนี้ต่างหากที่จะดีหรือบรรยากาศยังไงก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้เอาใจแล้วก็นำองค์ความรู้ความทุ่มเทมาไม่เกิดนะฮะเนี่ยผมชอบสัมมนาที่แบบนี้คำว่าเชิงปฏิบัติการและเอาผู้นักปฏิบัติที่เห็นปัญหาจริงมานะฮะผมเคยมีประสบการณ์ว่ามันเกิดผลสัมฤทธิ์จริงเพราะมันรู้จริงนะฮะรู้จริงเรารู้จริงเราได้เราส่งระดับนโยบายนโยบายก็จะต้องตัดสินใจในข้อมูลที่รู้จริงความผิดพลาดก็จะน้อยนะฮะผมก็ฝากและคาดหวังนะครับว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ยจะเกิดคุณค่ากับทรัพยากรเวลาที่พวกเราได้เสียทุ่มเทกันมาครับผมก็ขอขอบคุณครับการดำเนินการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตามแนวทางของกรรมธิการตสร.โดยการศึกษาวิเคราะห์ Impact Assessment ด้วยแบบฟอร์ม6มิติและ 5C นั้นนะคะแบบฟอร์ม6มิติก็คือมิติที่1ความสอดคล้องมิติที่2ประสิทธิภาพมิติที่3ประสิทธิผลมิติที่4การบูรณาการและการมีส่วนร่วมมิติที่5ผลกระทบและมิติที่6คือความยั่งยืนนั่นเองค่ะส่วน 5C ก็จะประกอบไปด้วยคัดก็คือการเสนอให้ยกเลิกโครงการเชนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นนะคะคอมไบก็คือการรวบรวมโครงการที่มีความคล้ายคลึงกันเพื่อที่จะประหยัดในเรื่องของงบประมาณและก็เวลาค่ะส่วน continue ก็คือการดำเนินการต่อในระยะยาวเพื่อให้เห็นผลต่อเนื่องและสุดท้ายก็คือการ create ค่ะก็คือการสร้างโครงการใหม่ที่มีความเหมาะสมขึ้นมาทดแทนค่ะซึ่งในครั้งหน้านะคะรายการเสวนารัฐสภาก็จะได้นำเทปบันทึกการสัมมนากลุ่มย่อยของผู้เข้าร่วมการสัมมนามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะและในวันนี้นะคะรายการเสวนารัฐสภาก็ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภากันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ